คุณเห็นอะไรไหมครับสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าที่อับอากาศหรือ confined space ครับโอเคครับเรามาดูนิดนึงว่าที่อับอากาศที่เราเห็นตรงนี้มีความปลอดภัยยังไงบ้างจากคลิปเมื่อสักครู่หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นที่อับอากาศหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าที่อับอากาศหมายถึงอะไรที่อับอากาศคือที่ที่มีทางเข้าออกจำกัดไม่ได้ออกแบบให้เข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องมีบรรยากาศอันตรายหรือสภาพอันตรายเช่นอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมไซโลห้องใต้ดินหรือภาชนะอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันครับดังนั้นถ้าเราไปเจอที่ที่ใดก็ตามมีลักษณะเหมือนที่ผมบอกที่นั่นคือที่อับอากาศครับหลังจากที่เราทราบแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมาหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายแล้วเขียนว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าทำการกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ใดพลัดหรือตกลงไปครับรวมไปถึงป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมายุ่งเกี่ยวในที่อับอากาศคนที่จะเข้าไปทำงานได้ต้องได้รับการอนุญาตและผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นครับอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงานในที่อับอากาศครับอย่างคลิปเมื่อสักครู่ก็มีการกั้นพื้นที่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะทำให้มันมีมาตรฐานดูแล้วแข็งแรงป้องกันได้จริงมากกว่านี้ครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ